สวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับบังคับสมิดายอรอบูนวันนี้นะครับทุกคนผมไปจดทะเบียนสมรสกับซ่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ขนาดนี้เลยไม่ก็ข้างในเขียนข้อมูลเยอะเราจดทะเบียนที่ไทยมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จดทะเบียนที่เกาหลีไม่ยากเท่าไหร่แป๊บเดียวเราแค่เปรภาษาให้เกาหลีนิดๆแล้วก็ผมวันนี้ผมก็ปรับเสียเงินนะประมาณ40,000 วอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจดทะเบียนที่ไทยแล้วแต่ว่าจดทะเบียนที่เกาหลีช้าแล้วช่วงโควิดต้องทำยังไงอ่ะช้าไป 2-3 ปีทุกคนสุดท้ายโซ่มาเป็นซัพพลายเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวีซ่าก็อีกด้านนึงเดี๋ยวผมก็รอประมาณ 3-4 วันก่อนแล้วก็ได้เอกสารเรียบร้อยก่อนแล้วก็พาสปายทำวีซ่าด้วยเดี๋ยวมาให้ดูว่าทะเบียนสมรสเกาหลีเป็นยังไงสวยเหมือนของที่ไทยมั้ยเขาเห็นแล้วใช่มั้ยก็ตัดเฉยๆเลยก็ตัด A4 เดี๋ยวว่าที่ไทยสวยกว่าสีแบบมุ้งมิ้งสีแบบน่ารังน่ารังมุ้งมิ้งไงแล้วก็วันนี้เธออยากกินอะไรก็เลือกเลยนะวันนี้แบบเป็นสะพายเกาหลี 100% ก็เลยวันนี้ผมก็เลี้ยงส้ม 100% นะครับจริงๆอ่ะไม่ต้องต้อนรับเธอก็เลี้ยงเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรอให้แบบอารมณ์มาพร้อมอารมณ์ด้วยไงโอเคโอเคแล้วก็มีคนเขียนคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมครับพี่ยูนะพาไปดูตลาดแล้วอยากจะดูซุปเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีด้วยใครอะไรบ้างราคาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยต่างกันกับประเทศไทยอะไรบ้างอย่างเงี้ยซุปเปอร์ฝั่งตรงข้ามบ้านใช่ไหมเออโอเคใหญ่ที่สุดไหนเดกูไปเราจะถึงแล้วจันจันถึงแล้วนะครับทุกคนทำมัดข้างบนเป็นคอนโดเหรอใช่ถ้าที่ไทยก็เป็นอย่างนี้ก็ดีนะที่เกาหลีเริ่มจะแบบสร้างคอนโดอย่างนี้นะครับข้างล่างใช่ไหมครับมีร้านอาหารหรือว่าช้อปปิ้งแล้วก็ข้างบนสั่งคอนโดเพราะว่าไม่ต้องไปไหนเป็นไม่ต้องลำบากไงแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะครับทุกคนอยู่ที่ใต้ดินนะครับเราเห็นไหมที่นี่ชั้นหนึ่งเราก็ต้องลงไป B1 แล้วก็ที่นี่แม่ก็มาบ่อยนะครับทุกคนเพราะว่าที่นี่ขายต้มไม้ด้วยแล้วก็รับเสื้อผ้าซักด้วยอะไรเงี้ยชั้นแล้วก็ขายตุ๊กตาด้วยนะตุ๊กตาของเด็กแล้วก็นี่เธอดูดิทุกคนกล้วยแบบสีเหลืองนะครับไม่มีสีเขียวนะแล้วก็1มัดประมาณ 3,000 วอนนะโอ้ช่วงนี้ไม่แพงเท่าไหร่นะครับทุกคนเมื่อก่อนอ่ะแพงกว่านี้เยอะอันนี้1มัดอ่ะ1มัดประมาณ100บาท1มัดประมาณ100บาทอ่ะ 7,000 วอนแล้วก็ทุกคนทุกครั้งอ่ะส้มชอบซื้อนี่นะครับมะเขือเทศของเกาหลีทำไมอร่อยหรือว่าไงอร่อยอร่อยเหรอเธอชอบกินเห็ดไหมเฮ้ยเธอเห็ดยักษ์อันนี้แพ็คนึงประมาณ 4,000 วอนก็เกิน100บาทอ่ะคุณส้มผลไม้อีกแยะจริงๆอันนี้ไม่ใช่ของเกาหลีนะเมื่อก่อนอ่ะแม่กินแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนแปลกๆเลยอ่ะอันนี้ 8,980 วอนนะคะไหนอ่ะคือเรียกว่าสวิตซ์ซัพพลายเออร์ก็เหมือนเกือบ300บาทนั่นแหละแล้วอันนี้ที่ยูน่ะอยากจะซื้อที่ไทยนะคะต้นหอมต้นหอมของเกาหลีใหญ่ไหมใหญ่มากอ่ะเอาไหมวันนี้ไม่เอาไม่มีที่ชายก็ประมาณ 2,000 วอนประมาณ50บาทแล้วตอนนี้เท่าไหร่รู้ป่ะกระหล่ำปีใหญ่ไหมใหญ่ใช่ไหมกระหล่ำปีก็ประมาณ100กว่าๆแหละครับทุกคนขายแบบครึ่งนึงได้นะโอเคครึ่งนึงส่วนนี้อะขายอะไรแบบใหญ่ๆเยอะๆสำหรับคนที่ขายของอย่างเนี้ยดูดีอันนี้ดูแฮมดีอันนี้แฮมอ่ะอันใหญ่แล้วก็ดูดีอันนี้ปูอาเห็นไหมครับอันนี้คือไส้กรอกเอาจริงๆฟาดหมดสรุปเลยแน่นอนมากแล้วก็ปกติคนเกาหลีชอบกินเต้าหู้อยู่แล้วนะครับทุกคนใช่ไหมไม่ใช่เล็กๆนะเออยายเดี๋ยวอันนี้ข้างในมีหลายชิ้นนะนี่นะครับทุกคนผลไม้แช่แข็งสไตล์เกาหลีมีมะม่วงเห็นไหมแล้วก็กล้วยที่เกาหลีขายกันอย่างนี้นะครับทุกคนเพราะว่าปกติมะม่วงอยู่ไม่นานใช่ไหมครับต้องขายอย่างนี้แล้วก็แพงด้วยจะได้ไม่ขาดทุนเห็นไหมครับนี่มะนาวเกาหลีขอโทษมะนาวมีไหมซื้อมะนาวหน่อยอันนี้อาจจะมะนาวควายหรือเปล่า 4,900 โอ้ยแพงมากจริงๆเลมอนถูกกว่าแต่ว่าสู้กับมะนาวไม่ได้ไงความอร่อยอะมะนาวนั่นแหละแล้วก็ปกติโซมาชอบกินอย่างนี้นะครับตอนแบบอ่อนๆเห็นไหมแล้วก็ที่เกาหลีดีอะไรรู้ไหมครับทุกคนขายกันอย่างนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าแค่มือเดียว1มื้อ1มื้อกินข้าว1มื้อเพราะว่าแบบไข่น้อยๆไงเห็นมั้ยอันนี้กี่บาทเนี่ยเห็นมั้ยครับอันนี้12บาทแล้วก็อันนี้20บาทอ่ะที่โซนเนี่ยมีที่ถูกๆใครถูกๆอ่ะแต่ว่าให้น้อยเธอเคยกินอันนี้ป่ะนัตโตเคยกินแต่เขาไม่ชอบกินอยู่แล้ว
ธออยากกินเหรอแพงไหมอ่ะ 3,400 วอนก็ประมาณไม่ถึง100ประมาณ90บาทราคาซื้อนะได้แล้วก็ดูดีแล้วก็ปกติชั้นนี้คืออะไรอ่ะชั้นนี้คือแบบเกือบอายุเกือบจะหมดลดราคาเช่นถ้าอันนี้ใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ลดราคาสีแดงๆเห็นไหมครับใบงาก็จะเหี่ยวๆหน่อยใบงาก็กำลังจะนี่ไงกินไม่ได้แล้วไงแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่แบบว่ากลับบ้านไปจะทำอาหารเลยก็ใช่ใช่ก็ดูนะอันนี้คือทั้งหมดคือเต้าหู้แล้วก็โซนนี้นะครับทุกคนโซนนี้คืออาหารแบบแห้งๆปลาหมึกแห้งเป็นพวกปลาแห้งอาหารทะเลแห้งแห้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกปลาหมึกอันนี้นี่ไงหอยอาจจะอันนี้ต้องย่างหรือว่าแบบทอดหรือว่าอะไรเงี้ยจะได้อร่อยกับแก้มกินกับเบียกลัวอาหารไม่น่ากินไงครับทุกคนนี่คุณรู้จักอันนี้ไหมขายแบบนี้เหรออันนี้แบบกินได้หลายอย่างนะต้มกินก็ได้ย่างกินก็ได้นี่ไงนี่ไงเธออยากถ้ากินไม่เป็นอ่ะตำอันนี้ไปกินได้หลายอย่างอ่ะอันนี้หมายถึงอันนี้หรือเปล่านี่อะไรไม่ใช่อันนี้แบบนี่ไงอาหารสดกินแบบสดสดอ่ะแล้วก็ทุกคนที่เกาหลีมีอีเวนต์เยอะนะกิจกรรมกิจกรรมเยอะนะครับทุกคนอันนี้เรียกว่าคือลดราคาในวันนี้อย่างเดียวอันนี้ปลาหมึกวันนั้นที่ยูนซื้อไปไงอันนี้โปรโมชั่นอยู่เฮ้ยจริงๆอ่ะเขาอยากกินอันนี้มานานแล้วนะที่ไทยหายากไงเรียกว่าหอยไม่รู้อันนี้เรียกว่าชนบกแต่ว่าเขาไม่รู้ภาษาไทยตัวนี้ยังขยับอยู่เลยก็ใช่ไงยังไม่ตายไงดูดิเห็นไหมยังขยับอยู่เลยดูดิเห็นไหมยังโซดอยู่ยังขยับอยู่เลยอ๋อนี่ไงเขียนป้ายว่าเขียนป้ายว่าเพิ่งออกมาจากทะเลแล้วก็ที่นี่อ่ะซอนแบบปลาสดแล้วก็อันนี้คือปลาซาบะนะครับทุกคนอุ้ยสองแพ็คได้เหรออาจจะหนึ่งเต็มหนึ่งมั้งปกติคนเกาหลีชอบกินปลาซาบะอยู่แล้วนี่ไงจังหวัดอันดงอ่ะเพราะว่าอันดงอ่ะจะเกี่ยวกับปลาซาบะไงเธอเขาชอบอันนี้เธอเฮ้ยเธอกินเป็นเหรออันนี้ประมาณ 1,500 บาทนะครับทุกคนอาจจะ1กิโลกว่าๆมั้งเขียนว่าซันจีจิกซองคืออันนี้แบบเพิ่งเอามาจากจังหวัดอะไรเงี้ยเหมือนทะเลอะไรเงี้ยเพิ่งจับมานะเพิ่งจับมาอะไรงี้เธอที่ไทยมีแบบนี้ไหมปลาหางยาวๆอันนี้เรียกว่าไคชินะเขาอร่อยมากนะเดี๋ยวถ้าทำไม่เป็นอ่ะอย่าทำดีกว่าอันนี้ทำกินยากอ่ะทำให้อร่อยยากอ่ะตอนนี้มัสสุไทยแบบนี้นะโบราณนะอ๋อเออใช่ใช่โบราณนะมัสสุไทยแบบนี้แล้วก็ใส่เกลือเยอะๆเกลือเยอะๆแล้วก็ไข่ที่ตะลันไงปลาเค็มมั้งแล้วตอนนี้โซนที่เหนือหมูนะครับทุกคนดูดีเถอะที่เกาหลีอ่ะจริงจังกับหมูย่างใช่ไหมอันนี้ก็หมูสามชั้นนะบังให้เลยบังให้เลยทำให้แบบอร่อยอร่อยไงอันนี้มันน่ากินมากอันนี้เรียกว่าฮั่งจังใส่อันนี้กินแล้วแบบกรุบกรุบนะกรุบกรุบอร่อยนะแล้วก็เขาเคยอธิบายว่ายังไงที่เกาหลีอ่ะหาไข่เป็ดยากใช่ไหมดูดีมีไข่เป็ดเปล่าไข่ไก่มีหลายรุ่นด้วยแต่ว่าไข่ไก่ที่นี่ใหญ่มากนะอันนี้กินไข่แดงได้ใช่ไหมใช่เธอต้องซื้อไข่ไก่ไปคืนแม่บอกเขาต้มกินมาแล้วอ่ะเธอยังมีอีกอันนึงก็ได้ยังกินของแม่หมดแล้วทำไมแสดงว่าโซนเนี้ยของหายบ่อยของหายได้ยังไงถ้าไม่จ่ายตังค์ไปข้างนอกไม่ได้ตรงเนี้ยของแพงอะเลยต้องบอกว่ามี CCTV นะไม่ปกติส่วนที่แบบไก่ใช่ไหมครับแบบบางทีคุณป้าคุณลุงชอบกดไงอ๋อห้ามกดห้ามทำอะไรเลยอะไรเงี้ยน่ารักอ่ะอันนี้ไก่เป็นตัวไก่เป็นตัวแต่ไก่เป็นออริจินอลเกาหลี 100% นะแล้วเขามีกล่องของเขาด้วยนะน่ารักไหมใช่เป็นคุณป้าคุณลุงที่กดหรือเปล่าแล้วก็โซนนี้นะครับทุกคนคือเหมือนมักหมูหมูมากเนื้อมากเนื้อมากไก่มากน่ากินนะแสดงว่าน่ามีขายดีนะเนี่ยเขาทำหมูมาอะไรเงี้ยเธออยากกินโซยจูไม่ใช่เหรอไม่มีตับอ่ะอยากกินตับอ่ะเนื้อหัวของเกาหลีเห็นไหมเกรดีมากนะครับดูเนื้อดีเกรดดีมากอ่ะแต่ว่าราคาแพงหน่อยส่วนมากอ่ะคนเกาหลีอ่ะชอบกินเนื้อหัวแบบของเกาหลีไงปกติที่แมคโครจะมีแบบว่าเป็นกระบะใช่ไหมแล้วก็ให้เราหยิบแล้วก็ไปช่างแต่ที่เกาหลีอ่ะช่างใส่แพ็คใส่ใช่ใช่ให้ทุกอย่างเลยขนาดหมูชิ้นใหญ่อะไรใหญ่เขาช่างให้เรียบร้อยแล้วนะนี่อยู่นี่ดิขโมยน้อยน่ากินมากอ่ะอันนี้เขียนว่าอะไรรู้ป่ะเกรดหนึ่งอ่ะเกรดสูงนะเหมือนพรีเมียมเห็นไหมแต่ราคาแพงหน่อยอันนี้โอ้โหเกือบ 2,000 เฮ้ยทำไมแบบไข่เต้าหู้เยอะจังงงมากเลยแล้วก็นี่นะครับทุกคนโซนที่ต๊อก
ขนมต๊อกขนมต๊อกเธออยากกินอะไรก็เลือกได้นะปกติคนเกาหลีชอบกินต๊อกอยู่แล้วไงโอ้โหคุณส้มชอบไปกินเบอร์เกอร์นี้ไหมจริงๆนะส้มนี้อ่ะส้มชอบมากนะครับทุกคนมีเห็นไหมครับไข่เบอร์เกอร์ไส้กบด้วยแล้วก็จริงๆที่นี่มีไฮไลท์ดูดิอันนี้เหมือนตงกัตสึอร่อยคู่ตงกัตสึอันนี้เห็นไหมอันนี้ไก่อันนี้เป็ดอ่ะวันนั้นซื้อไปกินเล่นๆแต่แบบอร่อยพ่ออร่อยนะอันนี้ผมชอบอ่ะอันนี้คือเป็ดใช่ไหมครับทุกคนอันนี้คือไก่ทอดรวมกันราคาเพ็ดนึงเท่าไหร่คะเพชรหนึ่งประมาณ300 บาทแล้วอันนี้อ่ะข้างในมีชูครีมนะชูครีมเขาชอบยูน่ะชอบกินขนมนะชอบกินครีมชอบกินเค้กยูทุเรียนทุเรียนอะไรเล่าไม่ใช่ปกติทุกคนอยากกินจับเชใช่ไหมครับบอกว่ายูนจับทำจับเชให้ดูหน่อยที่เกาหลีขายด้วยนะลดราคาด้วยวันนี้น่ากินนะทำไมน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะพี่อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือผักไหมกินกับข้าวอันนี้ผสมกับเกลือหรือว่าแบบนี่แล้วน้ำมันแล้วเขาเอาได้ไหมเหมือนบิบิมปับไงใส่อันนี้เราก็ข้าวเราก็บิบิมปับได้นะเอาได้ไหมได้ทุกคนดูนี่นะอันเนี้ยเหมือนแบบอร่อยใช่ไหมดูสีแบบฟุ้งฟิ้งใช่ไหมแต่เค็มมากเค็มมากอันนี้เหมือนกะปิไงกะปิก็ทำกับใช่ใช่แต่อันนี้แบบเหมือนใช้เกลือแทนนะแล้วก็โซนนี้นะครับทุกคนผมชอบที่สุดเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยได้แบบสำเร็จรูปแล้วก็อันนี้ซุนดูโบจิเกะเห็นไหมครับปกติถ้าเราเกิดว่าเราทำแกงที่ไทยใช่ไหมเราต้องซื้อผักซื้อนู่นนี่นั่นไปผสมแต่เนี่ยคือแบบถ้าคุณอยากกินแกงวันนี้ใช่ไหมซื้อไปเลย1 แพ็คใส่หม้อจบแล้วก็ไหลยังด้วยนะอันนี้คือจิมดักใช่ไหมครับทุกคนจิมดักอันนี้ซุนดูโบจิเกะแล้วก็อันนี้ดูดิอันนี้ตินจังจิเกะนี่ไหลยังไงคนปกติคนเกาหลีชอบกินโซจูชอบกินเหล้าเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าอากาศหนาวโซนตรงนี้ก็จะใหญ่อันนี้ไวน์แล้วก็อันนี้เบียร์โซจูทุกอย่างแล้วก็อันนี้เยลลี่ของเธออ่ะวอเตอร์เยลลี่นะอันนี้ก็คือพีชนะครับทุกคนถ้ากินอันนี้ผมก็เป็นอัลเลอร์จีโคโคนัทด้วยโคโคนัทแล้วก็เธอปกติโซนนี้เรียกว่าอะไรหรือปะเรียกว่าโซนที่ผัวปกติแบบเดินยากไงก็เลยนั่งที่นี่อยู่ตรงแคผัวโลเมียผัวโลเมียซอนของผัวซอนของผัวก็เอาได้ไหมวันหางจระเข้เธอกินเป็นเหรออันนี้ข้างในเป็นมีเยลลี่นะเกือบอร่อยเอาดิเอาดิเธออยู่ตรงนี้เขียนว่าอะไรรู้ป่ะไอตีมาต้องใจตั้งก่อนเดียวค่อยกินคนแบบเธอเยอะไงไม่เขาไม่เคยกินก่อนช้อปปิ้งแล้วก็กินไอติมกินน้ำแล้วก็เดี๋ยวค่อยใจตั้งเยอะไงไม่เคยทำไอติมเกาหลีแบบอร่อยนะครับทุกคนแล้วก็แปลกมากมีอะไรอร่อยเยอะนะแล้วก็เดินเรื่อยๆจะถึงไดโซนะครับทุกคนมีทุกอย่างไดโซมีเยอะนะราคาถูกเห็นไหมมีพวกแคมปิ้งเธออย่านั่งนะเธออย่านั่งนะไปดินี่ไงเหมาะกับเธอที่สุดจริงๆนะครับทุกคนต้นนี้แบบเลี้ยงง่ายที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าโซมายังทำให้ตายไม่ทำเยอะเกินโซนไดโซอ่ะเขาคิดว่าแบบรีบผ่านไปดีกว่าเพราะว่าโซมาแบบโอ้โหเธอไปตรงนู้นไปส้มเขารู้สึกว่าโซนที่เกี่ยวกับผู้หญิงอะเธอผ่านไวมากเธอไม่ถ่ายไม่สนใจไม่อยากจะรีวิวเดินเข้าไปบ้างเหรออยากไปดูไหมไดโซเหรอรีวิวจริงซื้อจริงใช้จริงไม่ใช่ไดโซอย่าพึ่งไทยดีกว่าเพราะว่าเขาว่าทำคอนเทนต์ใหม่เพราะว่าไดโซที่เกาหลีอะแบบใหญ่มากอะบริษัทใหญ่ฉลาดตอบนะอร่อยสั่งให้เธอกินจำได้ปะน้ำที่อร่อยสั่งให้เธอกินคือนี่แหละเรียกว่ามิสุการูตรงนี้เป็นโซนที่ขายเกี่ยวกับพวกแบบเครื่องดื่มที่เป็นผงแล้วผสมกับน้ำอย่างเช่นเป็นชาแชมมะนาวนู่นนี่นั่นอันนี้อีโฮนี้ก็ที่ไทยก็มีใช่ไหมนี่ดูนี่ดิเนสคาเฟ่ก็มีใช่ไหมนั่นแหละที่บ้านยังกินไม่หมดเลยเธอส่วนมากอะคนเกาหลีอะไม่ทำกินกิมจิแล้วนะช่วงนี้นะกินแบบซื้อกินอย่างนี้ไปเลยนะครับทุกคนไม่แพงด้วยแล้วก็ทุกคนโซนนี้อะคือโซนที่มาม่านะครับขายเป็นแพ็คๆเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ราคามันไม่แพงนะเห็นไหมแพ็คละ10,000 วอนก็100 กว่าบาทอ่ะ1 แพ็คอ่ะนะหนึ่งแพ็คอ่ะที่ไทยอ่ะซองอ่ะเกือบ50-60 บาทเพราะว่านำเข้าไงที่ไทยวันนี้มิจฉาอาหารได้เย็นนะครับไม่มีของพร้อมอ่ะแต่เป็นอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะก็มีอันนี้นิดนึงว่าแล้วผมก็ใจตั้งมาซ่อมมาดูอันนี้อีกแกเธอบอกว่าที่เกาหลีไม่คิดโกโกวาเนี่ยเอ้ยทำไมมีโกโก้ด้วยอ่ะแล้วก็เขาปิดด้วยนะแต่ไม่มีเรียนวันนี้อ่ะไปลุกไปเดี๋ยวเขาหน้าเขาซื้อให้ไป
แล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมว่าใช้เงินประมาณ70,000 won นะเงินไทยเท่าไหร่เงินไทยเหรอไม่ถึง2,000อ่ะจริงๆอ่ะซื้อเว็บนิดเดียวขนาดนี้อ่ะที่ไทยอ่ะก็ 1,000 บาทพอนะผมคิดว่าแล้วก็ทุกคนที่เกาหลีใช่ไหมครับไม่ใช่นี่นะถุงนะถุงพลาสติกนะทุกชั้นมีโซนนี้นะครับทุกคนเพราะว่าขายของแล้วก็กล้องไปเรือเยอะอยู่แล้วปกติอ่ะจริงๆที่ไทยก็มีนะผมเคยซื้อของที่ทับซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะไม่มีเทปกาวให้แปะนะอ๋อพับเองเหรอแล้วกล่องอันนี้ใช่ไหมปกติอ่ะคนเกาหลีก็จะเอาไปใส่ขยะต่อใช่ทุกคนผมก็เคยถ่ายคลิปให้ดูใช่ไหมครับแยกขยะไงในยูทูบเราถ่ายแล้วหรอมีแต่ในติ๊กต็อกใช่หรอเหรอถ้าคนที่อยากดู exclusive คลิปนะคะต้องไปดูที่ติ๊กต็อกชื่อตั้งชื่อยูนไทม์เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ดูนะทุกคนชิ้นสุดท้ายโอ้โหพี่นี่ภูมิใจยังไงดิดูดิกะพอดีเห็นไหมแล้วก็กลับมาแล้วก็ต้องเก็บที่ตู้เย็นของกินเยอะเชียววันนี้มีข้าวสักถ้วยนึงไหมไม่มีเดี๋ยวเราต้องไปบ้านเพื่อนไงวันนี้มีปาร์ตี้ในบ้านเพื่อนก็เลยวันนี้ผมก็แบบซื้อมาที่เป็นไม่หนักนะครับทุกคนแล้วก็อร่อยอ่ะกำลังจะมาอยู่เพราะว่าเราต้องไปพร้อมกับอร่อยถ้าอร่อยมาไปรับอร่อยให้หน่อยดิที่ไหนอ่ะหน้าประตูเธอไปเธอไปเขาอยากให้เธอไปเพราะว่าอร่อยอยากกอดเขาอยู่ตอนนี้เขาให้มาแค่อร่อยไม่กอดเขาเธอทะเลาะกับเพื่อนบ่อยเกินไม่เห็นมีเลยไหนอร่อยอ่ะเธอกอดกับเพื่อนเพราะว่าวันนี้ต้องไปบ้านเพื่อนใช่ไหมแต่แทนที่จะไปเจอกันเลยเธอให้อร่อยมานี่อร่อยรู้สึกบอกว่าเจอกันที่รถไฟก็อร่อยรู้สึกไม่ดีเป็นคนที่กอดแต่ว่ามาอ่ะมาแต่ว่าโกรธพูดบอกว่าดีกันอ่ะภาษาเกาหลีว่าอะไรเดี๋ยวเขาพูดให้น่าตื่นเต้นครับใครจะไปพูดได้ยากขนาดนี้อร่อยชินาเกะจินเนล่าจริงจ้ะนี่จ้ะเนื้อสัตว์ก็รู้สึกไอ้เนื้อหมูยังไม่เท่นเด้ไอ้เนื้อหมูยังไม่เท่นเด้ I'm angry I'm very very angry I know 30분 빨리 온 거다어차피왔어도30분뒤에왔어야된다고아니푸엔타러가그만작작쳐먹지가야되는데아니많이남았다시간그리고와짝은30분일찍온거다니그냥아니니화는이유가뭔데도대체계속오라고아나감당굿저거맨탐맨핀아나로이탐핀I know you want me 아오 very very good very very good진짜니좀맞아야된다진짜이새끼가진짜왜그러냐그럼내가해먹어야지그럼또엔딩해야해아스트롱걸엔딩이야이나다스트롱걸코칭We are friends Oh, friend 내가면니좋아하는거야안먹는다고평소야평소에는요건데아니가서먹어야되잖아안먹고가죠그만좀먹지펀치아니그러니까킥노편집오케이가르쳐후와너티터티파와매정따팅매정따팅나카그거와อร่อยอ่ะโกรธยูนมากเขาเลยต้องทำหลายยูนเพื่อให้อร่อยดีใจแล้วก็อารมณ์ดีตอนนี้อร่อยอารมณ์ดีแล้วกินขนมแล้วเขาบอกแล้วอันนี้ขนมนี้อร่อยชอบแล้วก็ทุกคนเขาซื้อขนมอันนี้มามันเป็นแบบว่าบีบบีบบีบเขาเห็นในติ๊กต็อกคนเกาหลีอ่ะผู้หญิงเล่นอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็ประกอบกันแล้วก็เป็นแหวนอันนี้อยากให้ยูนทำแล้วก็ลงในติ๊กต็อกไปดูได้แล้วก็ทุกคนตอนนี้เราอ่ะจริงๆวันนี้ไม่ทำอะไรมากนะใช่ไหมช้อปปิ้งเดินเล่นแถวบ้านช้อปปิ้งเดินเล่นแล้วก็จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยใช่ไหมจริงๆอ่ะสำคัญที่สุดก็คือจดทะเบียนสมรสนะครับทุกคนแล้วทุกคนยูนทำนี่ให้เขายูนทำนี่ให้เขาแต่ว่าดูอันนี้ที่ยูนทำและนี่คือสิ่งที่เขาอยากให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เธอให้เขาทำทำไมอ่ะจริงๆเธอทำสวยนะแต่ว่าเธอโซมาชอบห่วงว่าแบบมือไม่สวยไงก็เลยชอบทำให้ผมทำแต่ว่าผมมาทำจริงที่ไหนเราขอเป็นผู้ชายแล้วก็เรานะครับทุกคนวันนี้มีปาร์ตี้กันนะครับปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนแต่ว่ามีคนแบบหลายคนนะก็เลยแบบถ่ายคลิปไม่ถนัดนะครับทุกคนวันก็เลยวันนี้ปิดกล้องแค่นี้ก่อนแล้วก็ทุกคนตบมือให้ส้มแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้ส้มหน่อยนะครับส้มเป็นซัพพลายเกาหลีแล้วนะชะลอ
รู้ไหมเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าไปทำต่ออยู่เพื่อนกันมากี่ปีแล้วก็ประมาณ20ปีแล้วโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับจบกันวิดีโอหน้าละครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปทะเลาะกันนี่